มาจากร้านอะไรครับเกี๊ยวทรงเครื่องต้นตำรับบางทรายค่ะเกี๊ยวบางทรายนี่แหละเกี๊ยวบางทรายบางทรายมันคืออยู่ตรงไหนของชลบุรีอยู่ในตัวเมืองชลบางทรายเป็นตำบลค่ะเราเป็นต้นตำรับเราก็เลยใช้แล้วที่เป็นบางทรายแล้วก็มีจ่อมตามที่ต่างๆตามหัวเมืองตามมุมตามอะไรนี้ก็มีคนเอามาขายแล้วเป็นร้านของเราด้วยไหมใช่ค่ะเป็นทีมงานแต่ละที่ขายย่อยใช่ค่ะในปั๊มน้ำมันมีนนทบุรีมีนู่นนี่อะไรอย่างนี้เต็มเลยเขาเคยแพ็ค4,000ไงแล้วคุณมาคุณมาอ่ะคืออะไรน้องเป็นผู้จัดการร้านจริงค่ะใช่ไหมและที่เขาแพ็ค4,000ใช่ค่ะแพ็คจริงค่ะคือพอเราผลิต 4,000 ถึง 7,000 กล่องต่อวันนะคะต่อวันแล้วเขาก็เป็นคนปิดปั๊บแป๊กๆอย่างเงี้ย 4,000 แรกๆน้องก็ทำหน้าที่นี้ค่ะตอนนี้ก็คือเราเป็นโรงงานผลิตแล้วค่ะแต่ว่าเราก็จะใช้เด็กๆแพ็คช่วยกันแพ็คอยู่เขาก็เป็นคนดูแล้วเอ้ยทำให้ดีหน่อยใช่ค่ะกี่ปีแล้วมดสำหรับร้านนี้6ปีเข้าปีที่7แล้วค่ะร้านนี้มันเกิดมาแค่6ปีเองเหรอใช่ค่ะหนูเป็นเจนแรกเลยค่ะหนูเป็นคนคิดค้นขึ้นมาใช่ค่ะแล้วอยู่ๆมันไปคิดว่าต้องทำเกี๊ยวบางทรายอย่างนี้ได้ยังไงเราชอบกินค่ะพอเราชอบกินเราก็หาวิธีทำศึกษาเราอยากกินชิ้นที่หมูใหญ่แน่นอย่างนี้เราก็มันเหมือนหมูก้อนนุ่มๆแล้วก็ใส่กุ้งที่มันพอดีใช่ค่ะและทั้งหมดคือไม่เหม็นคาวสุดท้ายแล้วคำถามที่หนูอยากถามพี่มดรู้ตัวยังไงครับที่ตอนแรกนั่งโต๊ะอร่อยแล้วย้ายมาโต๊ะอีครับนี่ค่ะนี่ฮะชอบไม่ผมชอบนะเขาหลอกเราแบบเนียนมากแม่สุดยอดเลยนะครับ